สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Warren Comfy นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์บิวตี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ในคอนเซ็ปต์แบรนด์ที่ผมแบบชื่นชอบนะครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแบรนด์นี้ไปแล้วนะครับโดยครั้งนี้ก็จะทำอีกนะครับเพราะว่าได้ของใหม่มานะครับต้องขอบคุณแบรนด์ด้วยนะครับได้ของใหม่มานะครับแล้วก็เป็นสีที่น่าสนใจทุกคนก็เลยอยากจะมาเหมือนครีเอทลุคให้ทุกคนดูนะครับสำหรับลุคของวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสำอางจากแบรนด์ Lesson นะครับ Lesson Thailand นะครับเป็นแบบgenderless makeup นะครับน่าสนใจใช่ไหมคือผมมีโอกาสได้ทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเกี่ยวกับแบรนด์นี้ทำแบบ wear test เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบผลิตภัณฑ์แบบ category เดิมนะฮะก็คือปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกนะลิปบาล์มนะฮะเหมือนเดิมแต่สีที่ได้คือแตกต่างกันนะครับแล้วก็ได้ลุคที่แตกต่างกันจากครั้งก่อนนะผมว่าลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ wearable ใช้ได้นะฮะแบบ city life เลยผู้ชายก็คือแต่งออกจากบ้านไปทำงานได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ยิ่งทำให้คุณนะดูแบบ youthful นะครับแบบอ่อนเยาว์นะครับใครที่แบบอยากหน้าดูเด็กด้วยดูลิฟนิดนึงนะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะก็ไปดูการครีเอทลุคจากแบรนด์ Lesson Thailand ที่ผมทำในวันนี้นะครับก็จะได้ประมาณอันนี้ก็จะเป็นหน้าผมนะครับที่แบบว่าทาพวก complexion product พวกรองพื้นไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เซตแป้งนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองปัดแก้มให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ลองทาปากด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางตัวของ Lesson ตัวนี้นะครับมันจะออกมาลุคประมาณไหนครับวันนี้ผมมองว่าผมอยากจะได้ลุคที่หน้าดูอ่อนเยาว์นิดนึงนะครับดูลิฟติ้งนิดนึงไม่ถึงกับลิฟมากเน้นเรื่องความอ่อนเยาว์มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆผมว่าโทนสีที่ผมได้มาคือสีโอแฟชั่นนะครับมันสามารถทำให้แบบหน้าเราอ่ะมันดูอ่อนเยาว์ได้อ่ะผมก็เลยสนใจและอีกอย่างนึงอ่ะคือลิปสี Pretty Thing อ่ะมันทำให้เราดูแบบดูเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นลุควันนี้ของผมก็จะเป็นลุคที่เราเน้นเรื่องความอ่อนเยาว์นะครับก็จะไม่มีการบรอนเซอร์คอนทัวร์อะไรมากมายนะครับจะเน้นที่ปัดแก้มเลยนะครับอาจจะช่วยให้ปัดแก้มช่วยลิฟต์หน้าได้นิดนึงนะฮะแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความอ่อนเยาว์เป็นหลักนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปัดแก้มก่อนนะฮะนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัว Lesson Unique Blush นะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยพกไปทะเลแล้วผมชอบมากเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายสีที่ผมมีก่อนหน้านี้เป็น On The Rock เคยใช้ไปแล้วแหละของ Lesson นะครับวันนี้จะใช้ Old Fashion นะครับซึ่งแบบจะมาแกะพร้อมทุกๆคนเลยอันนี้คือที่ผมเห็นสีคือผมดู Swatch อินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่ได้เปิดของตัวเองดูนะครับอยากจะเป็น First Impression จริงๆนะครับว่าในการใช้มันเป็นยังไงนะครับแกะพร้อมกันแพคเกจจิ้งเขาก็คือดูสวยดูสลีกนะฮะดูแบบไม่ต้องพูดมากเนาะคือมันเลิศอยู่แล้วแพคเกจจิ้งเขานะครับก็จะเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะฮะที่คุ้นเคยสีโอแฟชั่นเนาะดูพร้อมกันนะครับสีที่ผมเห็นกับตาตรงนี้จะเป็นสีส้มนูดนูดนะครับมีความสีขาวนี้นิดนึงเป็นความแบบพาสเทลนิดนึงในนี้นะฮะจากที่ผมดูตาปากนะครับจากการเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแบบป้ายแล้วก็ปาดได้เลยเพราะว่าเราจะต้องวอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์ให้เขาแบบว่าค่อนข้างที่จะเมลนิดนึงนะฮะในการใช้นะฮะเริ่มจากการวอร์มก่อนเนื้อนุ่มเหมือนเดิมเนื้อนุ่มแล้วก็ลื่นนะฮะผมขอลองดูตรงนี้ก็จะได้ลุคแบบเบบี้อ่ะคุณตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ยังไงผมจะมีฟุตแยกให้ดูนะฮะผมว่าเขาดูสีแบบเบบี้นิดนึงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับสีโอแฟชั่นใช้งานง่ายแล้วก็เนื้อไม่ได้แห้งจนเกินไปนะครับวันนี้ผมจะดิบด้วยปกติจะใช้นิ้วใช่ป่ะตอนนี้อยากใช้แปรงนะครับเพื่อที่จะให้แบบ เขาเรียกว่าเพื่อที่จะให้มันดูควบคุมคอนโทรลทิศทางง่ายนิดนึงนะครับโดยวันนี้เราเน้นเรื่องของความเด็กใช่ป่ะทุกคนเราก็จะดูกันนะครับว่าไม่ให้ปัดแก้มเราเนี่ยต่ำกว่าปีกจมูกนะครับเราก็ต้องเทียบดูเลยนะครับเทคนิคของผมนะฮะเราก็จะดิฟผลิตภัณฑ์อย่างนี้มาก่อนนะดิฟเขาขึ้นมานะกับแป้งสีตัวนี้เป็นสีค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องระวังมือมากสำหรับตัวนี้นะฮะวิธีปัดแก้มของผมนะฮะก็คือจะไม่ต่ำกว่าปีกจมูกใช่ไหมเราจะปัดขึ้นอย่างนี้นะฮะ1 2 3แล้วก็ลงนะฮะ1 2 3นะฮะแล้วก็ออกไปข้างหลัง1 2 3นะฮะทุกคนดูนะฮะหน้าเราก็จะดูลิฟต์ขึ้นนะฮะอันนี้ขอดูกระจกไปด้วยนะเพื่อจะดูว่ามันเบรนไหมนะนี่นะฮะเทคนิคก็คือการที่ใช้สีประมาณนี้มันจะได้จังหวะสีพอดีนะฮะผ
ผมว่ามันก็จะดูประมาณอันนี้ผมจะลงโค้ดแรกก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแต่งหน้าในชีวิตประจำวันอ่ะกับแต่งหน้าออกกล้องอ่ะมันไม่เหมือนกันในชีวิตประจำวันอ่ะมันจะเบาประมาณนี้คือพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าออกกล้องมันไม่พอหรอกเดี๋ยวผมขอลงอีกขั้นนึงก่อนนะครับอันนี้ก็ทิ้งให้เขาเซ็ตตัวพอดีเทคนิคเดิมอ่ะก็ไม่ถนัดเดี๋ยวเอานี้ลงนะครับขอส่องกระจกไปด้วยนะก็จะเป็นเหมือนเบนไปแล้วเลยอ่ะเนี่ยแทบไม่จะต้องสีนี้เป็นสีที่แทบจะไม่ต้องแบบว่าใช้ฟองน้ำอะไรช่วยได้เลยนะครับคืออันเนี้ยเนียนแหละเนียนเลยเห็นไหมครับความเงาของผิวยังอยู่นะฮะมันจะดูเป็นซีทรูอ่ะดูเหมือนแก้มเราขึ้นสีแบบนั้นจริงๆนะฮะสวยมากแล้วก็ความเด็กก็เพิ่มได้ตรงค่าตรงสันจมูกได้นิดนึงนะครับก็จะช่วยให้หน้าเราดูแบบเด็กขึ้นด้วยนะครับคาดไปเลยอย่างนี้นะครับผมก็จะเน้นความอ่อนเยาว์แบบวันนี้แบบไม่เน้นเรื่องอะไรมากนี่คือได้ทั้งอ่อนยาวแล้วหน้าเราก็ดูลิฟต์ขึ้นด้วยนะครับทีนี้ส่วนตัวนะฮะถ้าออกกล้องผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนอ่ะเห็นในกล้องมากกว่านี้ผมเลยจะเพิ่มอีกสักเลเยอร์นึงนะฮะทุกคนเห็นไหมว่าสีก็จะแบบโชว์อัพขึ้นฮะยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆอีกทีนึงนะครับตอนที่แต่งทุกอย่างเสร็จเนาะผมจะเข้าไปให้ทุกคนเห็นสีชัดๆอีกทีนึงนะครับก็ตบ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 นิดนึงนะฮะแล้วก็คาดที่สันจมูกนิดนึงนะฮะใช้งานง่ายมากเลยครับสำหรับตัวเรซินตัวยูนิบลัชนะครับผมชอบมากนะฮะโอเคสำหรับแก้มของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ดูแบบลิฟติ้งแล้วก็ดูเด็กด้วยนะครับใช้งานง่ายผมว่าผู้ชายหรือมือใหม่อ่ะใช้ตัวนี้ก็คือสบายๆเลยนะครับแบบดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้แบบมากเกินนะครับสีนี้เป็นสีที่ใช้งานง่ายนะผมว่าโอเคครับวนเวอร์มานานเดี๋ยวต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่ผมโปรดปรานของแบรนด์เลเซอร์นะครับก็คือน้องตัวทินเทสลิปบาล์มนะครับเป็นทินเทสลิปบาล์มนะครับสีที่ผมมีก่อนหน้าจะเป็นสีมิสเตอร์บราวน์ก็จะเข้มนิดนึงนะฮะแต่สีเนี้ยผมว่ามันดูเด็กแต่ว่าด้วยความที่แบบวันนี้แก้มเราเด็กปากเราควรจะดูแบบเบบี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแม้ว่าหน้าเราจะไม่ได้เบบี้แล้วนะว่าอะไรเงี้ยมาใช้พร้อมๆกันแต่ผมรู้ว่าเนื้อเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาลองสีพร้อมๆกันนะฮะก็สลีสวยงามนะครับแล้วก็แกะผลิตภัณฑ์ได้เลยยังไงเดี๋ยวจะมีฟุตแยกให้ดูในสวัสดีอยู่แล้วเนาะนี่นะครับก็ใช้เหมือนลิปบาล์มพบก็เป็นลิปบาล์มนะครับคือแท่งคือเป็นลิปบาล์มเลยแบบแต่ว่าผมรู้สึกว่าลิปบาล์มของเลสันเขาจะพิกเมนเทสนะฮะก็ใช้ก็ต้องระวังมือนิดนึงอย่าใช้เยอะมากเกินนะครับไม่งั้นก็จะดูเยอะตัวลิปตัวนี้นะฮะด้วยความที่ผมมาแอบกังวลเหมือนกันนะครับด้วยความที่ตัวเก่าที่ผมได้มามันจะขึ้นเป็นเม็ดเป็นเหมือนสมองที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนซึ่งผมรู้สึกมันไม่สวยแต่มันใช้งานได้นะตัวนี้ไม่เป็นนะฮะเป็นสีชมพูอมน้ำตาลนูดๆผมว่าเป็นสีที่แบบ wearable ใช้ได้ทุกวันง่ายๆนะฮะเดี๋ยวจะสวัสดีทุกคนดูนี่นะฮะคนดูดิเห็นไหมเบบี้ใช้งานได้ทุกวันนะฮะสวยมากๆสวยมากๆเลยครับสีนี้เดี๋ยวมาลองกับที่ปากให้ดูนะครับผมว่าสีนี้ทาได้ทั้งปากโดยที่ไม่ต้องระวังเลยครับนี่ครับดูสิทุกคนเหมือนฟื้นจากการเหมือนฟื้นจากการตุยคือปากผมอะมันจะแบบมีความแบบชมพูนะแต่เป็นชมพูอ่อนซิดซีดอะแล้วแบบดูไม่ตื่นพอทาแล้วดูดิเห็นไหมครับว่ามันดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยทุกคนดูหน้าผมพอมีปัดแก้มกับมีปากก็คือแบบสุขภาพดีเลยนะครับเนื้อลิปลื่นไม่หนานะครับบางๆเหมือนทาลิปบาล์ม
จากประสบการณ์ตัวนี้นะครับลิปตัวนี้ก็ทิ้งสเตนประมาณนึงนะฮะแล้วก็เติมได้เรื่อยๆไม่มีความหนาเติมมันจะมีลิปบางประเภทที่เรายิ่งเติมยิ่งหนายิ่งเติมยิ่งไม่สวยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้คือแบบมีความออยเขาทำแบบจากน้ำมันหลายชนิดมากนะครับสำหรับเลสเซ่นตัวนี้นะครับคือเขาทำจากน้ำมันหลายชนิดเนาะซึ่งมันทำให้ผาดเราดูชุ่มชื่นมากแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเป็นแก้มนะครับเป็นสีแบบว่าส้มอมชมพูเลื่อนๆนะฮะทุกคนดูสวยมากๆนะครับสีน้องจะแบบละมุนน่ะใช้งานง่ายแบบมากอ่ะผมว่ามือใหม่คือแบบเหมาะมากๆนะครับสีสวยมากให้ดูริมฝีปากมั่งริมฝีปากก็เป็นแบบนี้นะฮะชมพูอ่อนๆเห็นไหมมันไม่ยืดอ่ะมันไม่หนาเลยครับมันเหมือนลิปบาล์มเนี่ยมันเป็นลิปบาล์มแหละมันคือแบบแต่มันมีสีที่สวยไงเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ลิปบาล์มแบบไม่มีสีนะกลางวันเราใช้แบบมีสีนั่นแหละเราจะใช้ไปเป็นเบสคำลิปสติกแบบอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ปกตินิดนึงเนาะครับก็จะเห็นว่าพอเห็นไปซูมใกล้ๆก็คือผิวสวยมากนะครับแล้วก็ซีทรูไม่ทึบแสงนะแล้วก็ริมฝีปากผมก็ดูแบบอวบอิ่มดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับผมว่าแบบเป็นลิปบาล์มที่เจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็กลับมาที่สรุปนิดนึงเนาะผมรู้สึกว่าเรื่องความติดทนผมโอเคนะครับผมเคยใช้อยู่แล้วเรื่องความติดทนผมว่ามันได้แบบ8เต็ม10เลยสีสันนะเขาออกแบบมาแบบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมรู้สึกว่าทุกสีที่เขาออกมาคือสวยทุกสีควรตำอย่างยิ่งนะสำหรับปัดแก้มนะครับส่วนลิปสติกนะครับลิปบาล์มนะฮะลิปบาล์มอ่ะผมว่าสีเนี้ยโอเคสีอื่นๆน่ะจะต้องเบามือเพราะว่าสีเขาพิกเมนเทดมากใครใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนสีพิตติ้งอ่ะถ้าเกิดว่าใครเริ่มใช้ผมแนะนำซื้อสีนี้ก่อนสีอื่นมันอาจจะใช้แบบต้องเบามือหน่อยหรือต้องใช้เทคนิคหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคเลยทาได้เลยไม่ต้องส่องกระจกก็แบบรอดผลิตภัณฑ์ทุกอย่างคุณภาพนะครับผมรักมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับที่ผมมาครีเอทลุคแบบสั้นๆนี้ทุกคนดูเนาะว่าจะบอกว่าชอบมากนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะใครมีอะไรที่จะสอบถามก็คอมเมนต์ที่คอมเมนต์บ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจริงครับบ๊ายบาย Don't stop. Don't